เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยเฉพาะกิจทัพพญาเสือกองกำลังสุรศรีค่ะได้ตกบริเวณต้นน้ำเพชรบุรีอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะเบื้องต้นนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายและอีก4รายยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะมีรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นเศษทางหอบังคับการควบคุมเครื่องบินรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือกองกำลังสุรศรีจังหวัดราชบุรีประกอบไปด้วยพันตรีกิติภูมิเอกพันธ์นายทหารยุทธการและการข่าวค่ายทัพพระยาเสือพันตรีกิติศักดิ์จินเอี่ยมและร้อยโทไตรยานวลศรีนักบินรวมทั้งจ่าสิบเอกรังสรรค์พลสายบัวจ่าสิบเอกนรงเดชพงนุ่มกูลช่างเครื่องเข้าไปรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือหลังปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการปกป้องพื้นที่ป่าบริเวณชายแดนไทยพม่าระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคมยังคงมีกำลังพลของค่ายทัพพระยาเสือบางส่วนนั้นตกค้างอยู่ในพื้นที่แต่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศนั้นไม่เอื้ออำนวยมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาทำให้เฮลิคอปเตอร์นั้นตกอยู่บริเวณห้วยแม่เหล็กต้นน้ำเพชรบุรีภายในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีห่างจากชายแดนไทยพม่าประมาณ500เมตรเบื้องต้นนั้นพบซากเฮลิคอปเตอร์แล้วนะคะแล้วก็ศพอีก1ศพส่วนอีก4นายนั้นยังไม่ทราบชะตากรรมโดยต้องรอให้ชุดค้นหาเข้าไปถึงพื้นที่ซะก่อนค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะส่วนทางด้านของกองบังคับการตำรวจนครบาลก็ระดมกำลังกว่าครึ่งร้อยค่ะเข้าปิดล้อมจับกลุ่มเด็กแว้นขณะแข่งรถจักรยานยนต์ในพื้นที่โคกครามรวบเด็กวัยรุ่นได้38คนพร้อมทั้งยึดรถจักรยานยนต์ได้35คันค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานีตำรวจนครบาลโคกครามได้สนธิกำลังกับตำรวจบ้านและเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวางกำลังโดยจุดแรกนะคะที่ถนนประเสริฐมนุกิจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหา24รายยึดรถจักรยานยนต์ได้25คันส่วนจุดที่2ภายในซอยนวมินทร์163แขวงนวลจันทร์เขตบึงกุ่มจับกลุ่มผู้ต้องหาได้14รายยึดรถจักรยานยนต์ได้10คันเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าทุกวันศุกร์และวันเสาร์จะมีกลุ่มวัยรุ่นมาแข่งรถจักรยานยนต์กันเป็นจำนวนมากจึงวางแผนและซักซ้อมก่อนการจับกุมดังกล่าวเบื้องต้นแจ้งข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นซึ่งผู้ต้องหาที่อายุ20ปีก็จะดำเนินการส่งฟ้องศาลตามกฎหมายส่วนเยาวชนจะต้องมีการสอบสวนและเรียกผู้ปกครองมารับทราบก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายเยาวชนต่อไปส่วนจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ปกครองของเด็กด้วยหรือไม่นั้นต้องรอสอบสวนเด็กให้เสร็จซะก่อนหากพบว่าเป็นการปล่อยปละละเลยก็หรือว่ารู้เห็นกับเด็กผู้ปกครองก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยส่วนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจยุทธการ315ระบุนะคะว่าผลปฏิบัติการเป็นที่น่าพอใจสามารถตรวจค้นจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดได้ทั้งรายใหญ่และรายย่อยของกลางหลายรายการพลตำรวจโทวรพงษ์ชิวปรีชาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนำกำลังชุดปฏิบัติการ315ทั้งตำรวจทหารพลเรือนเข้าตรวจค้นจับกลุ่มพื้นที่เป้าหมายในชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มนักค้ายาเสพติดทั้งสิ้น 1,036 คนซึ่งจากการเปรียบเทียบผลงานเมื่อเดือนมีนาคมถึงเมษายนและช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนพบว่าปริมาณของกลางยาเสพติดที่จับกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าขณะที่การยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเฉพาะเดือนพฤษภาคมมีผลการจับกลุ่มรวมแล้ว 7,084 คดีผู้ต้องหา 7,147 คนการยึดทรัพย์ได้มูลค่า 4.8 ล้านบาทกองกำลังผาเมืองนะคะนอกเหนือจากภารกิจหลักในการปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วค่ะยังมีภารกิจในรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าป้องกันภัยของยาเสพติดค่ะโครงการภายใต้ชื่อค่ายบำบัดยาเสพติดเพื่อชีวิตใหม่นั้นเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้หลงผิดหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติดนี้ติดตามจากศูนย์ข่าวภาคเหนือค่ะการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการอาเจียนซึมเศร้าหมดเรี่ยวแรงล้วนเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเป็นปกติของผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดด้วยสมุนไพรพื้นบ้านในโครงการค่ายบำบัดยาเสพติดเพื่อชีวิตใหม่ที่วัดป่าไม้แดงตำบลหนองบัวอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีทหารกองกำลังผาเมืองบูรณาการโครงการร่วมกับภาคเอกชนฝ่ายปกครองและองค์กรส่วนท้องถิ่นโดยมีผู้ติดยาเสพติดที่อยากจะหลุดพ้นจากวังวนของภัยมืดนี้สมัครใจเข้ารับการบำบัดจำนวน18คนซึ่งในห่วงระยะเวลา10วันผู้รับการบำบัดจะกินนอนภายในค่ายและเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกขั้นตอนทั้งการบำบัดด้วยสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อขับพิษยาเสพติดออกจากร่างกายการตรวจสุขภาพและการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ท่ามกลางการเอาใจใส่ของครูพี่เลี้ยงทหารและอาสาสมัครภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ก่อนหน้าครอบครัวบำบัดผู้สมัครใจเหล่านี้ต่างตระหนักถึงผลร้ายจากยาเสพติดว่ารุนแรงเพียงใดยากจนไม่มีเงินใช้ได้เงินมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไปเสียกับยาหมดอย่างเงี้ยครับลำบากจริงๆครับลำบากมากครับลำบากยังไงครับลำบากว่าไม่มีอะไรจะใช้ครับหลังถอนพิษยาเสพติดออกจากร่างกายได้แล้วช่วงวันท้ายๆของการบำบัดสุขภาพและจิตใจของผู้รับการบำบัดก็จะรับการฟื้นฟูจนรู้สึกเบิกบานขึ้นรู้สึกว่ามีความสุขค่ะอยู่นี่อบอุ่นดีมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เป็นอำเภอหน้าด่านชายแดนของประเทศไทยในเรื่องของยาเสพติดเนื่องจากเป็นทั้งเส้นทางลำเลียงและแหล่งพักยารวมถึงมีผู้เสพยาเป็นจำนวนมากทั้งนี้หากสามารถสถาปนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามชายแดนในอำเภอชัยประการได้จะสามารถลดจำนวนยาเสพติดที่จะแทรกซึมเข้าสู่ประเทศลงทีนี้การทำให้ชุมชนเข้มแข็งนั้นก็ต้องเริ่มจากทำให้ตัวเขาเองหรือประชาชนทุกคนไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหลังจากไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วก็จะเป็นกำลังให้เจ้าหน้าที่ในการแจ้งข่าวหรือมาช่วยในงานด้านการระวังป้องกันเป็นเวรเป็นยามร่วมลาดตระเวนร่วมตั้งด่านตรวจค้นนะครับเมื่อเราสามารถทำได้ถึงขั้นตอนนี้แล้วเราก็เชื่อมั่นว่าในชายแดนนั้นเรามีมวลชนที่จะช่วยเจ้าหน้าที่รัฐในการสกัดกั้นยาเสพติดด้วยมหันตภัยร้ายยาเสพติดสามารถขจัดให้หมดไปได้หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขอย่างจริงจังชัยวัฒน์สนมฉ่ำภาพอาทิตยาสุธาชัยรายงานค่ะและสำหรับช่วงนี้เราจะไปติดตามสภาพอากาศกันนะคะกับคุณสืบสกุลพันธ์ดีในลมฟ้าพยากรณ์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับได้เวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วต้องเตือนคุณผู้ชมเลยนะครับว่าต้องตรวจสอบกันอย่างใกล้ชิดอย่างวันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่จังหวัดพังงาและระนองนะครับซึ่งที่พังงานั้นมีพายุฝนพัดรุนแรงนะครับไม่ถึง5นาทีเท่านั้นแต่ว่าสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนราษฎรส่วนสวนยางนั้นโดนถล่มไปนะครับต้นยาง500กว่าต้นนั้นก็พังทลายลงด้วยนะครับในส่วนของระนองเองก็มีทั้งดินและก็หินสไลด์มาที่ถนนด้วยเจ้าหน้าที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเป็นเพราะอะไรนะครับบ้านเราช่วงนี้นะครับเรื่องของสภาพอากาศนะครับในส่วนของภาคใต้เองนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมในส่วนของอ่าวไทยประเทศไทยแล้วก็ทะเลอันดามันอยู่ด้วยแล้วก็มีกำลังแรงด้วยทำให้ฝนในภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนั้นนะครับช่วงนี้ประสบกับนี่เลยครับร่องมรสุมที่มีกำลังแรงพาดผ่านตอนกลางของประเทศทีเดียวนะครับก็เลยทำให้มีฝนตกและฝนตกหนักในหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเตือนกันเป็นรายภาคนะครับมาดูกันที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับช่วงนี้นอกจากมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นถึง70%ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักในหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่นะครับตากน่านแพร่พิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรรวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ต้องระมัดระวังกันนะครับเช่นเดียวกับภาคอีสานนะครับช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นถึง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสินธุ์รวมถึงที่ขอนแก่นด้วยนะครับในส่วนของภาคกลางเองนะครับช่วงนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น70%ของพื้นที่นะครับตกส่วนใหญ่อยู่ที่นครสวรรค์สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงพระนครศรีอยุธยานะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายฝั่งอย่างจันทบุรีและตราดด้วยนะครับลงมาถึงภาคใต้กันนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น60%ของพื้นที่นะครับไล่เลียงกันมาเลยตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชขึ้นลมในทะเลนั้นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันกันบ้างนะครับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่เกิดเหตุวันนี้นะครับอย่างที่จังหวัดพังงาและจังหวัดระนองครับกรุงเทพมหานครนะครับก็หนีไม่พ้นเรื่องของฝนเช่นเดียวกันนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น70%ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้อากาศบ้านเราเป็นอย่างนี้อากาศที่ต่างประเทศจะเป็นอย่างไรบ้างไปตรวจสอบกันครับ
และแน่นอนนะครับตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกับลมฟ้าพยากรณ์ที่นี่ทุกวันในช่วงข่าวพักค่ำหรือว่าตรวจสอบที่ www.tmd.go.th ของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงครับสวัสดีครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะเริ่มต้นกันที่ลิเบียค่ะกลุ่มประสานงานว่าด้วยลิเบียประกอบไปด้วยประเทศต่างๆกว่า30ประเทศได้ออกแถลงการว่ารัฐบาลของกัดดาฟีนั้นไม่มีอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายในลิเบียอีกต่อไปแล้วและกัดดาฟีรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวจะต้องลงจากอำนาจพร้อมกับให้การยอมรับสภาเฉพาะการแห่งชาติหรือว่า TNC ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านหลักในลิเบียให้เป็นรัฐบาลลิเบียที่ชอบด้วยกฎหมายจนกว่าจะมีรัฐบาลเฉพาะการที่อิตาลีค่ะนายซิวิโอเบลลุสโคนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีเดินทางไปยังเมืองมิลานเพื่อพบแพทย์หลังลื่นหกล้มในห้องน้ำเมื่อคืนก่อนและทำให้ศีรษะได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้นายเบลลุสโคนีเดินทางไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อลงมติออกเสียงผ่านกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่โอกาสนี้เขาได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อบรรดาส.ส.ด้วยซึ่งหลังลงมตินายเบลลุสโคนีถูกสมาชิกสภาพรรคร่วมรัฐบาลรุมร้อมเพื่อสอบถามเหตุการณ์ดังกล่าวและเขาได้ชี้แจงว่าลื่นหกล้มอย่างไรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้หนึ่งได้ก่อเหตุยิงผู้หญิง3คนในลานจอดรถย่านธุรกิจในเมืองแอตแลนตาของสหรัฐส่งผลให้1ในนี้เสียชีวิตและอีก2คนบาดเจ็บซึ่งทั้ง2นั้นยังมีอาการทรงตัวตำรวจกล่าวว่านายโคซี่ทันดีวีวัย22ปีได้ถูกควบคุมตัวไว้และตั้งข้อหาฆาตกรรม1กระทงและทำร้ายร่างกายอีก2กระทงพร้อมกับกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยนั้นใช้รถพรีอูสเป็นยานพาหนะในการหลบหนีแต่ก็ได้ติดต่อทนายความแล้วก็มอบตัวในเวลาต่อมาแล้วว่ารถคันดังกล่าวเป็นของผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายและคนงานเหมืองชาวชิลี31คนจาก33คนที่ได้รับการช่วยชีวิตหลังติดอยู่ใต้เหมืองซานโฮเซนาน69วันเมื่อเกือบ1ปีก่อนยื่นฟ้องรัฐบาลชิลีฐานประมาทเลินเล่อโดยคนงานเหมืองเหล่านี้ได้เรียกร้องเงินชดเชยจำนวน 16.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคนละ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐทนายความของพวกเขาอ้างนะคะว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยภายในเหมืองซานโฮเซไม่ทำหน้าที่ของตนแม้จะตรวจพบปัญหาในระบบระบายอากาศก็ตามนอกจากนี้ยังไม่มีเส้นทางฉุกเฉินภายในเมืองอีกด้วยต่อกันด้วยเรื่องของคนโชคดีค่ะรางวัลแจ็คพอตที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในสหราชอาณาจักรนั้นแตกแล้วนะคะโดยผู้โชคดีก็คือคู่สองสามีภรรยาสกอตแลนด์ชื่อว่าโคลินวัย64ปีและก็คริสเววัย55ปีคว้าเงินรางวัลจากลอตเตอรี่ยูโรมิลเลียนไปเป็นเงิน161ล้านปอนด์หรือว่าเกือบ 8,000 ล้านบาทค่ะทั้งสองนั้นมีลูก2คนรู้สึกตื่นเต้นดีใจจนนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนเมื่อพบว่าถูกรางวัลแจ็คพอตค่ะสามีภรรยาคู่นี้นั้นเป็นอดีตพยาบาลแล้วก็ช่างภาพทีวีออกจากงานเมื่อไม่นานมานี้เองเนื่องจากว่าปัญหาด้านสุขภาพไปปิดท้ายกันที่จีนนะคะเจ้าหน้าที่เขตสงวนพันธุ์แพนด้าวูหลงมณฑลเสฉวนของจีนนำลูกแพนด้าที่แข็งแรงซึ่งเกิดกับแพนด้าอีกตัวมาให้เจ้าซูลินแม่แพนด้าที่ขาดประสบการณ์ในเลี้ยงในการเลี้ยงดูลูกที่เกิดใหม่มาให้เลี้ยงแทนลูกของมันเองโดยเจ้าหน้าที่ได้ดูแลลูกของเจ้าซูลินเองนะคะเพื่อให้มันมีโอกาสได้อยู่รอดมากขึ้นเพราะเห็นว่าลูกของเจ้าซูลินอ่อนแอเกินกว่าที่จะรอดชีวิตหากมนุษย์ไม่ให้การเลี้ยงดู